ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพออยู่บนเตียงหายอย่างเรียบร้อยเราก็จะใส่เครื่องมือเข้าไปนะฮะคุณหมอเขาก็จะสอดไอ้หลอดอันนี้ที่เขาเรียกว่ามันเหมือนหลอดกาแฟใช่ไหมค่ะเขาเรียกคานูล่าคือเป็นหลอดดูดซึ่งเป็นพลาสติกมันดูแล้วมันค่อนข้างจะหน่อมแนมใช่ไหมถ้าเป็นเหล็กนี่มันจะดูน่ากลัวถูกไหมแล้วเขาก็จะใส่ไปปากมันลูกอย่างเงี้ยนะฮะนะหมอจะสอดเข้าไปจนสุดก็นะฮะเขาใส่เข้าไปมันก็จะเลือดจะออกอย่างเงี้ยทำไมเราไม่ต้องไปกดอะไรเลยใช่ไหมคะคุณหมอคือใส่ไปแล้วก็เลือดออกมาเลยถ้าท้องนะพอใส่ปุ๊บถุงน้ำมันแตกก็เลือดจะไหลออกมาอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็จะต้องดูดก็เอากระบองขึ้นมาก็ต่อเสร็จพอเราเปิดสุญญากาศเนี่ยเราเปิดวาล์วเนี่ยมันก็จะดูดเห็นไหมฮะดูดจุ๊บดูดจนแก้มังกรยุบเลยนะฮะมันจะดูดจนโพรงมดลูกเนี่ยแฟบหมดเลยอะไรที่อยู่ข้างในถูกดูดเกลี้ยงเลยฮะ